วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emidate Channel Asia ซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่เป็นจำนวนมากนะครับมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาสัตตะเรขานพเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งสามารถขับดาวเข้าเสวยอายุได้ถึง9ดวงนะครับเป็นวิชาที่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้ทุกขั้นตอนนะครับสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันพุธและวันในวันพุธนั้นสอนภาคพยากรณ์แล้วนะฮะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงและในวันพฤหัสก็สอนผู้ที่ยังไม่เคยมีวิชาโหราศาสตร์มาก่อนเลยนะก็เป็นผ้าขาวเลยนั่นก็สอนในเวลาเดียวกันในวันพฤหัสสัปดาห์ก็เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงกันสำหรับสถานการณ์นักข้อนี่สอนอยู่2ที่สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับส่วนในวันศุกร์นั้นไปสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาวิชาโหราศาสตร์ระบบนิรายนะซึ่งเป็นของอินเดียและของไทยนะเอามารวมกันรวมทั้งไปรวมเอาระบบสายนะของฝั่งยุโรปมาใช้รวมกันด้วยก็เป็นการสอนถึงภาคพยากรณ์แล้วนะภาคพยากรณ์ระดับสูงซึ่งถึงขั้นให้เลิกได้แล้วดูดวงโลกดูเรื่องเนี่ยพายุอะไรพวกนี้ก็ดูได้นะพายุจะมาอะไรเนี่ยก็สอนถึงระดับนั้นแล้วนะสอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ซึ่งอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะครับเลยห้างเซ็นทรัลไปประมาณ2ป้ายรถเมล์ไป2ป้ายรถเมล์นะเข้าไปในซอย10นาฬิกาถึงเที่ยงเช่นกันนะและในวันเสาร์ก็ไปสอนวิชาเดียวกันนี้ก็ระดับเดียวกันเนี้ยที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ดักกศิลาโหรานะครับที่สำโรงสแควร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงเช่นกันและภาคบ่ายก็มีต่อวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์คือที่ท่านสอน2วิชานะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาดูดวงโลกซึ่งเป็นปกติของผมคือจะใช้วันที่หวยออกมาเป็นการดูดวงโลกณวันนั้นนะฮะในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับไปตรงกับวันเสาร์ผมปวดนิดหนึ่งตรงกับวันเสาร์แรม11ค่ำเดือน10ปีละกานะครับก็ดูดวงเอาไว้ก็มันมีตอนเนี้ยที่ฮือฮากันอยู่เนี้ยก็พายุโนรูเนี่ยก็เป็นผลมาจากที่มีดวงดาวทั้งหลายแหล่หลายดวงนะ4ดวง3ดวงตอนนี้เหลือ3ดวง3ดวงถอยหลังอยู่แล้วเล็งกันนะฮะก็นามหลักโหราศาสตร์ตรงนี้ก็ใช้ดูดวงโลกได้ดูเรื่องภัยพิบัติได้นะครับตรงนี้ก็มองไปแถบทางฝั่งทะเลทางแถบแปซิฟิกทางด้านนู้นนะฮะมีดาวเนปจูนเดินถอยหลังอยู่เล็งอยู่ในราศีกุมเล็งอยู่กับดาวอาทิตย์ดังคารและพุธซึ่งอยู่ในราศีสิงห์ดาวพวกนี้เล็งกันมีผลนะเกิดพายุลมแรงน้ำท่วมมากมายแล้วอย่างในขณะเดียวกันที่ฝั่งเดียวกันทางด้านนี้ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ก็มีดาวพลูโตเดินถอยหลังอยู่พวกดาวถอยหลังเนี่ยให้ผลทางเรื่องการวิบัติแล้วในขณะที่ในราศีเมษก็ยังมีดาวยูเรนัสถอยหลังดาวสามดวงเนี่ยเป็นตัวสำคัญในวิชาโหราศาสตร์สากลนะของไทยเราไม่ใช้นะ
ผมก็จะมาดูว่าราศีอะไรบ้างที่จะพอจะมีโชคมีลาภกับเขาบ้างเนี่ยนะแรกๆเลยก็ต้องมาดูที่ราศีกรกฎนะครับอย่างที่เคยเรียนเอาไว้ว่าดาวราหูจรเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎเข้าอยู่ในภพราศีทวารนะราศีทวารเรียกว่าราศีเรือนมุมตรงนี้ให้คุณแก่ท่านชาวราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรและราศีเมษโดยเฉพาะในวันที่16นี้เองดาวจันทร์จรลงมาอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพพันธุของดวงโลกเป็นราศีที่ดาวจันทร์เป็นเกษตรคือเป็นเจ้าของคำว่าเกษตรจะแปลว่าเจ้าของอยู่ในระหว่างลูกที่สองระหว่างดาวอาทิตย์ก็ถือว่าดูดีนะตรงนี้มองได้เลยว่าคนราศีกุมดีมากนะจันทร์กับราหูเป็นคู่สมผลเป็นคู่สมผลกันตำแหน่งนี้ของจันทร์จึงเป็นดาวที่ดูเด่นและดีนะครับทำมุมตรีโกณกับดาวเสาร์ซึ่งอยู่ในราศีพิจิกดาวที่ตรีโกณกันนั้นให้ผลดีต่อกันนะครับต่อมาที่จะให้ดูก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งได้ย้ายบางท่านก็บอกว่าย้ายในวันที่6ในปฏิทินของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วก็ย้ายในวันที่6กันยาส่วนในปฏิทินทางดาราศาสตร์ดิฉิเพียรนี่ท่านว่าดาวพฤหัสบดีนั้นจะย้ายในวันที่11ในวันที่11กันยายนนะครับวันที่ผมอัดนี้เป็นวันที่4เป็นวันจันทร์คือปกติผมจะอัดวันจันทร์หลังหวยออกก็จะมาอัดในวันจันทร์นะครับทั้งดาวจันทร์และดาวพฤหัสบดีนี้ได้เกณฑ์จันคุรุสุริยาแต่ยังไม่ครบองค์คือดาวหนึ่งชิงเดินหน้าลงมาก่อนไม่อย่างนั้นก็ครบนะฮะก็คงจะรอไปถึงเดือนตุลาโน่นแหละที่ดาวที่จะจรเข้ามามาทับดาวพฤหัสดาวพฤหัสณจุดนี้อยู่ในจุดวรโคตรระหว่างของราศีตุลคือระหว่างของดาวศุกร์นะครับจึงขับให้ดาว5โดดเด่นขึ้นมานะครับและตำแหน่งนี้เองของดาว5นั้นได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับคนเด็กที่เกิดในวันนี้วางลัคนาไว้ที่จันทร์กำเนิดดีมากนะมีเทวีโชคเป็นหนึ่งในพวกพันธุก็ถือว่าให้คุณสองเด้งเลยแปดเข้ามาลอกรกฎก็ให้คุณอยู่แล้วสองลงมาเป็นเกษตรด้วยก็ให้คุณดาวห้าก็ส่งกระแสถึงกันก็ถือว่าให้คุณนะครับหลักๆสองราศีก่อนคือกรกฎและพิจิกแต่4ราศีที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็น4ราศีทวารนั้นแน่นอนแล้วให้คุณก็จะเท่ากับว่าเพิ่มราศีพิจิกเข้ามาอีกราศีหนึ่งนะครับที่ให้คุณและการทำตรีโกณกันระหว่าง8กับ7เนี่ยคู่นี้เป็นคู่มิตรใหญ่เพราะนั้นว่าจะส่งแรงให้ใครนะครับก็ดาว7ก็เลยดูโดดเด่นเพราะดาว7ยังอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ราชาโชคนะครับเมื่องวดที่แล้วไม่มาแต่ของเลขของผมงวดที่แล้วก็ส่งผลนะ2 4กับ6 5แต่6 5จะมือไม่รับลอตเตอรี่ขายหมดเกลี้ยงนะครับส่วนราศีที่ยังดูดีอยู่ก็คือราศีเมษกับราศีสิงห์นะราศีเมษถึงแม้ว่าดาวฤดูจะโคจรพิกลพักหรือถอยหลังก็ยังให้คุณโดยเฉพาะราศีสิงห์นั้น
ให้คุณแน่เพราะราศีสิงห์ณจุดนี้เองเป็นถ้าคนท่านชาวราศีสิงห์ขอเรียนว่าในระยะ1ปีครึ่งต่อไปนี้ท่านไม่มีวินาศเป็นของตัวเองนะไม่มีวินาศเพราะดาวราหูไปทำลายวินาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันดาวอาทิตย์ก็ดูดีเป็นเกษตรก็ใกล้ๆจะย้ายละเราใกล้จะย้ายนะครับเราพูดถึงดาวย้ายเนี่ยดาวย้ายนะฮะช่วงตั้งแต่วันที่6ไปจนกระทั่งถึงวันที่14วัน16 6ไปถึง16 10ไปถึง20ช่วงนี้นะงดการทำกามงคลใดๆทั้งสิ้นนะขอให้งดไปก่อนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยดาวใหญ่ย้ายตามหลักการโหราศาสตร์บอกว่าห้ามทำการมงคลก่อนหน้ายาวย้าย7วันและหลังย้ายอีก7วันรวมเป็น15วัน15วันนี้อย่าไปแตะต้องเรื่องมงคลนะครับส่วนราศีอื่นนั้นก็คงจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ก็สรุปแล้วว่ารวมว่าเป็น6ราศีที่เน้นๆ นะกรกฎตุลมังกรเมษนะครับและราศีสิงห์ราศีพิจิกที่ให้ผลนะครับทีนี้เรามาดูดาวที่ดูแล้วมันเข้าท่าไม่ว่าจะมองด้วยหลักวิชาอะไรนะผมก็ใช้วิชาอังควิชาดีกาอาจารย์ใช้สัตตะเลขานุปเคราะห์มาตรวจสอบชั่งน้ำหนักแล้วก็ตัดสินด้วยวิชาจักรราศีระบบนิรายนะก็เลยมองดาวที่สำคัญเอาไว้นะครับว่าผมจัดเอาไว้อธิบายเหตุผลได้อ่ะยกซะเลยดีกว่ากันนะเขียนไว้คราวนี้ใส่ไปครบ6ตัวเลยที่ให้ไว้นี่คือ4 1 5และ7 3 6นะครับ4 1 5และ7 3 6ที่ว่าจะต้องนี้เพราะว่ามันอึดอัดใจจริงๆจะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปมันก็สวยทั้งนั้นนะครับทีนี้ว่ามันไปออกทั้ง6ตัวเลยดีไหมออกไปรางวัลที่1ไปเลยทั้ง6ตัวเราก็มาวิเคราะห์ดาวแต่ละดวงกันนะดาวสองดูดีแต่ผมก็ไม่เลือกที่จะใช้เพราะดาวสองบุบบับนะพวกเร็วๆเนี่ยในการจัดของผมก็วัดน้ำหนักที่ใช้สูตรด้วยสูตรคิดในขณะที่กันก็ใช้วิชาโหราศาสตร์มาเป็นตัวตัดสินนะครับจะมองไปตรงไหนก็ดูดีหมดนะครับดูไปมันออกวันเสาร์เนี่ยก็ดูไปมองไปที่ดาวอาทิตย์ในสัตตะเลขานุเคราะห์ดาวที่เป็นมหาอุดส่วนดาว5ได้เกณฑ์ดาว3อยู่ในวรโคตรระหว่างของดาวอาทิตย์ไม่พูดถึง3นี่ก็สงสัยว่าผมต้องมาอึดอัดใจแน่นอนดาวสามยังไงทีงวดนี้มันก็หนีไม่พ้นนะแล้วไม่ว่าจะมองไปตรงไหนจุดไหนเขาดูเข้าท่าหมดแล้วมาดูในสัตตะเลขานุปเคราะห์ดาวสามเป็นราชาโชคนะครับดูในจุดนี้ถึงมันจะในดูไม่ดีแต่ว่าเมื่อทำเป็นนุปเคราะห์แล้วดูดีดาวห้าได้เกณฑ์ดาวหกก็ได้เกณฑ์ดาวเจ็ดก็เรียงกันมาเป็นเกณฑ์หมดเลยได้เกณฑ์การเป็นเกณฑ์คือให้โชคสูงนะครับถ้าในดวงชะตาใครที่เกิดวันนี้ได้เกิดวันนี้ยืนยันรวยแน่นอนเด็กที่เกิดในวันที่16นับเวลาตั้งสมผุดดาวที่7นาฬิกาเนี่ยเด็กคนนี้รวยครับหมื่นล้านน้อยไปนะรวยระดับหลายหมื่นล้านนั้นระดับโลกนะไปเป็นเศรษฐีในระดับโลกนะครับแล้ว7ตรงนี้ก็ยังเป็นราชาโชคด้วยได้เกณฑ์ด้วยราชาโชคที่สำคัญก็คือ
ดาว4ที่ผมต้องจัดไว้เพราะในอังควิชาอริกาจารย์ดาว4เป็นชัยยังชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงดาว1อาทิตย์เป็นสุขขังและดาว5เป็นลาภังอยู่ในระหว่างดูในวรโคนระหว่างดาวศุกร์ดีเหลือเกินนะครับก็เน้นว่าตัวเลขที่ผมให้ไปเนี่ยนะท่านที่ติดตามก็ไปหมุนเอาแล้วครับเมื่องวดที่แล้วผมก็ไปจับให้ไปจับตัวผิดแต่เขายังถูกกันก็มีคนนัดหมายว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปคุยกันหน่อยก็ให้เช็คดวงในรายละเอียดนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นคนมีชื่อเสียงระดับวุฒิสมาชิกนะครับแต่จะไปเอ่ยนามท่านนะครับก็นัดหมายกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็สำหรับดวงโลกดวงเมืองเนี่ยถ้าอยากจะพูดมันก็เกี่ยวข้องในเรื่องแต่พายุอะไรพวกภัยพิบัติเนี่ยนะไอ้มาเรื่องไม่ดีเราอย่าคุยดีกว่าปล่อยให้คนอื่นเขาพูดกันไปผมก็ไม่อยากจะคุยเรื่องไม่ดีไม่เป็นสิริมงคลแก่ปากนะครับเอาว่าเอาจุดดีๆไปนะเอาเรื่องดีๆไปนะครับก็ตามนี้นะครับเวลาสำหรับวันนี้ก็พูดมามากแล้วนะก็ขอยุติเวลานี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ